ช่วงนี้มันจะมีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งที่หลายคนที่เล่น TikTok หรือคลิปรีลบน Facebook ก็อาจจะเคยผ่านไปเห็นนะครับที่เป็นคลิปคนจับงูสีเขียวตัวหนึ่งมากัดที่ต้นแขนของชายอีกคนนะครับดูแล้วเราก็อาจจะงงว่าเขาทำอะไรกันนั่นมันงูพิษไม่ใช่เหรอแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรเรามาหาคำตอบกันได้จากคลิปนี้ครับสิ่งที่เราเห็นจากคลิปนั้นเหตุเกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับผมมันคือลัทธิหนึ่งเป็นความเชื่อจากหมอผีชาวบ้านที่เรียกว่ามิราเคิลสเนกหรือการรักษาด้วยพิษงูมหัศจรรย์เป็นลัทธิประหลาดของฟิลิปปินส์ที่เอางูพิษมากัดโดยเจ้างูในคลิปคืองูเขียวหางไหม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า North Philippine Temple Pit Viper ซึ่งเป็นญาติสนิทของงูเขียวตุ๊กแกของไทยโดยเขาเชื่อกันว่าการเอางูเขียวพวกนี้มากัดจะช่วยรักษาโรคต่างๆโดยสรรพคุณมีทั้งให้เลือดลมสูบฉีดเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดโดยเขาอ้างว่าออกซิเจนในเลือดจะเพิ่มขึ้นถึง 90% เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังช่วยรักษาเบาหวานไปจนถึงรักษามะเร็งได้อีกด้วยสรรพคุณมันช่างวิเศษสมชื่อ Miracle Snake เลยนะครับเรื่องราวนี้เริ่มมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาตูกามันดักที่บังเอิญค้นพบศาสตร์นี้ในปี1994คุณลุงดาตูได้ไปหาของป่าพวกกล้วยไม้ผลหมากรากไม้บนภูเขาเพื่อนำมาขายเลี้ยงชีพตามชีวิตประจำวันปกติของแกนะครับแต่แกไม่ทันได้สังเกตจึงถูกงูเขียวชนิดนี้กัดที่ต้นแขนในช่วงแรกเขาเล่าว่ามีอาการปวดมากจนเดินไม่ได้นอนไม่หลับแต่หลังจากโดนงูกัดไปได้3วันเขาก็มีอาการดีขึ้นเพราะหลังจากถูกงูกัดเขาก็ไปศูนย์สุขภาพประจำหมู่บ้านเพื่อตรวจอาการและเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติกลายเป็นว่าโรคเบาหวานที่เขาเป็นอยู่นั้นหายไปหลังจากโดนงูกัดหลังจากนั้นคุณลุงดัตตูก็ตั้งตนเป็นหมอผีชาวบ้านและรักษาคนในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญด้วยการใช้งูพวกนี้กัดมาเป็นเวลานานจนถึงทุกวันนี้ครับโดยเขาจะจับงูมาจากในป่าและเลี้ยงไว้ด้วยใส่ในถุงตาข่ายเมื่อมีคนมารักษาเขาก็จะจับงูออกมาแล้วบังคับให้งูกัดบนต้นแขนของผู้ป่วยในฟิลิปปินส์หมอผีคนนี้ค่อนข้างดังและมีคนเดินทางมารักษาค่อนข้างเยอะดูแล้วก็ไม่ต่างจากลัทธิประหลาดที่รักษาด้วยวิธีแปลกๆที่พบเห็นได้บ่อยๆในบ้านเราเลยนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมคนที่ไปรักษาแล้วไม่มีอาการเจ็บป่วยจากพิษของงูมันไม่ได้มีงานวิจัยหรือการตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ผมจึงต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนว่ามันคือการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับคือข้อแรกงูพิษสามารถกัดแห้งได้ครับมันคือการกัดแบบไม่ปล่อยพิษออกมาส่วนตัวผมเองก็เคยโดนงูเขียวหางไหม้ที่เลี้ยงเอาไว้มันกัดเข้าที่แขนนะครับแต่เป็นการกัดแห้งหรือการกัดแบบไม่ปล่อยพิษแค่รู้สึกตึงๆบริเวณรอยเขี้ยวนิดหน่อยแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรครับข้อ2คือจากในคลิปเขาบังคับให้งูกัดแค่เสี้ยววินาทีแล้วก็ดึงออกงูยังไม่ทันได้กัดจมเขี้ยวงูตัวนั้นอาจจะกัดแห้งหรือปล่อยพิษออกมาน้อยมากนั่นเองครับและข้อ3คือกลุ่มงูเขียวหางไหม้พวกนี้พิษของมันไม่ได้รุนแรงมากเหมือนพิษของกลุ่มงูพิษเขี้ยวสั้นในวงเอลาพิดอย่างพวกงูเห่าหรืองูทับสมิงคลาครับดังนั้นโอกาสที่จะโดนงูเขียวหางไหม้กัดแล้วเสียชีวิตจะมีน้อยมากนะครับโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะปวดบวมมากอย่างมากก็เนื้อตายบางส่วนซึ่งมักเกิดจากการปฐมพยาบาลผิดวิธีคือในปัจจุบันนี้เราจะไม่ใช้การรัดเหนือบาดแผลหรือการขันชะนอแล้วนะครับเพราะมันจะทำให้ส่วนนั้นถูกพิษทำลายจนเนื้อตายจนบางครั้งถึงขั้นต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลทางการแพทย์ที่รับรองว่าการรักษานี้ได้ผลจริงหรือไม่มีข้อเสียอย่างไรทางฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้มีการนำเสนอด้านนี้ออกมาเลยครับมีแต่รีวิวจากผู้ที่ไปรับการรักษาว่าเขาหายเจ็บป่วยอาการไขข้อต่างๆเดินเหินสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือใครอยากจะลองรักษาด้วยวิธีนี้ก็เดินทางไปฟิลิปปินส์แล้วกลับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับโดยถ้าหากข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีข้อผิดพลาด
หรือข้อมูลตกหล่นประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ